พจมานเป็นไรครับทำไมร้องไห้ดึกดื่นแบบนี้ล่ะครับพจมานคุณชาวีอย่าทิ้งฉันไปนะคะเขาร้องเรากำลังจะมีลูกกันนะคะคุณอย่าทิ้งฉันไปนะพจมานใจเย็นก่อนนะคุณตั้งสติก่อนนะครับพจมานผมอยู่ตรงนี้ไงพจมานคุณน่ะฝันร้ายหรือเปล่าพจมานฮะจริงด้วยคุณชาวีคุณชาวีจริงใช่ไหมคะคุณชาวีฉันฝันร้ายแน่ๆเลยค่ะฝันร้ายอะไรพจมานไหนบอกผมมาสิฉันฝันว่าคุณทิ้งฉันค่ะคุณชาวีเป็นฝันที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะคุณชาวีโอ้พจมานไม่เป็นไรนะผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนแน่นอนจริงๆนะคะไม่ต้องคิดมากนะพจมานดับได้แล้วมันไม่ดีต่อลูกนะค่ะคุณชาวีอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณชาวีและคุณพจมานก็คงจะมาทานเจนนี่วันนี้ทำอะไรให้พวกฉันกินอย่างนั้นเหรอวันนี้ดิฉันทำข้าวต้มทรงเครื่องค่ะคุณชาวีทานให้อร่อยนะคะว้าวน่ากินจังเลยอ่ะขอบใจมากนะจ๊ะเจนนี่ทานแล้วนะจ๊ะโอ๊ยอุ๊ยตายทำไมข้าวต้มมันถึงได้เหม็นแบบนี้นะเหม็นจนจะอ้วกแน่เจนนี่ไม่ไหวเลยอ้าวพจมานปกติคุณก็ทานได้นี่ครับข้าวต้มทรงเครื่องน่ะฉันคงจะแพ้ท้องนะคะคุณชาวีขอโทษด้วยนะจ๊ะเจนนี่วันนี้ฉันคงจะแพ้น่ะฉันอยากจะกินมะม่วงจังเลยค่ะคุณช่วยไปเก็บมะม่วงในสวนให้ฉันหน่อยได้ไหมคะแหมได้สิพจมานเพื่อคุณแล้วน่ะผมทำได้ทุกอย่างผมจะเก็บมาให้คุณเยอะๆเลยขอบคุณนะคะคุณชาวีคุณน่ะเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะฉันรักคุณนะคะคุณชาวีครับพจมานเจนนี่ฝากดูแลพจมานด้วยนะเดี๋ยวฉันมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะคุณชาวีรีบไปรีบมานะคะคุณชาวีต้นมะม่วงอยู่ตรงไหนนะอ๋อตรงนั้นโอ้มะม่วงลูกโตน่ากินมากเลยพจมานต้องชอบแน่ๆได้แล้วฮ่า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 โอ้โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรจะต้องเอามะม่วงไปให้พจมานให้ได้พจมานผมมาแล้วครับพจมานแต่ผมขอไปพักก่อนนะผมปวดขาน่ะโอ้ยตายแล้วคุณชาวีเป็นอะไรไปคะทำไมถึงได้เจ็บขาล่ะคะคุณชาวีพอดีผมตกต้นไม้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรมากหรอกแค่ทายานิดหน่อยก็คงจะหายแล้วล่ะตายจริงฉันผิดเองค่ะที่คุณต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ถ้าฉันไม่ขอให้คุณไปเอามะม่วงแล้วก็คุณคงไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้เป็นความผิดของฉันเองค่ะคุณชาวีผมบอกแล้วไงพจมานว่าผมน่ะไม่ได้เป็นไรมากเจ็บแค่นี้ผมทนได้เพื่อคุณนะพจมานฉันว่าคุณไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะคุณชาวีฉันน่ะรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรไงครับแค่ทายาก็คงจะหายนะค่ะคุณชาวีเดี๋ยวฉันทายาให้นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะคุณชาวีเจ็บก็บอกนะคะจะได้เบาๆค่ะ คุณดูแลผมดีขนาดนี้แค่นี้ผมก็หายเจ็บแล้วครับพจมานคุณพจมานคะดิฉันเตรียมมะม่วงน้ำปลาหวานมาให้คุณค่ะแซ่บมากเลยอ่ะเจนนี่ถึงเป็นแบบนี้ได้พี่เอลซ่าอันนาจะกินข้าวหรือยังเนี่ยเย็นแล้วเป็นห่วงจังรีบกลับบ้านดีกว่าเราโอ๊ยจำถกจังเลยกลับมาแล้วจ้าอันนาทำอะไรอยู่เหรอจ้าอันนากินอะไรหรือยังยังเลยค่ะพี่เอลซ่าเนี่ยหิวมากๆเลยรอพี่เอลซ่ามาทำให้อยู่เลยหาอะไรดูไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างงั้นเหรอจ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปทำอะไรให้กินนะเย้ๆพี่เอลซ่าน่ารักที่สุดเลยจ้าดูทีวีต่อดีกว่า เอ๊ะตายละผ้ายังไม่ได้รีดเลยแต่เดี๋ยวค่อยมาทำไปหาอะไรให้อันนากินก่อนละกันหิวแย่แล้วนั่นจะทำอะไรให้อันนากินดีนะเนี่ยหัวแบบนี้ล่ะเอ๊ะเสียงอะไรน่ะพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าเป็นอะไรคะพี่เอลซ่าตื่นสิคะพี่เอลซ่าคุณหมอคะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะอ๋อคุณเอลซ่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแค่เป็นลมไปนะคะเดี๋ยวให้นอนพักสัก1-2 วันก็น่าจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะจริงเหรอคะคุณหมอฉันเป็นห่วงพี่เอลซ่ามากๆเลยล่ะค่ะพี่เอลซ่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็เลยตกใจมากไปหน่อยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอพี่เอลซ่าคะเป็นยังไงบ้างคะรีบฟื้นนะคะน้องรอพี่เอลซ่าอยู่นะคะพี่เอลซ่าอยู่ที่นี่รอน้องก่อนนะคะเดี๋ยวน้องกลับไปเก็บของที่บ้านก่อนฮ่าเป็นห่วงพี่เอลซ่าจังจะเป็นอะไรมากหรือเปล่านะเอ๊ะเสื้อผ้ายังไม่ได้รีดนี่นานี่ถ้าพี่เอลซ่าอยู่พี่เอลซ่าก็คงเป็นคนรีดผ้าให้เราทุกวันพี่เอลซ่าคะรีดให้น้องด้วยนะคะพี่อันนาถ้าไม่มีพี่เธอจะรีดผ้าเป็นไหมคะคิดถึงพี่เอลซ่าจังเลยอันนาซักผ้าแบบนี้นะค่ะฮ่าคิดถึงกับข้าวฝีมือพี่เอลซ่าจังเลยพี่เอลซ่าขอชิมหน่อยนะคะไม่ได้จ้าพี่ยังทำไม่เสร็จเลยนะไม่สิฉันจะมาเศร้าแบบนี้ไม่ได้หาของอร่อยๆแล้วเอาไปฝากพี่เอลซ่าดีกว่าเรารีบจัดของใส่ตะกร้าดีกว่า ได้ของฝากแล้วรีบไปหาพี่เอลซ่าดีกว่านี่ฉันเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้อ้าวคุณเอลซ่าตื่นแล้วเหรอคะคุณหมอคะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเหรอคะอ๋อพอดีว่าคุณเอลซ่าเป็นลมไปนะคะน้องของคุณเอลซ่าเลยพามาที่นี่เอ๊ะเป็นลมเหรอคะตายละแล้วตอนนี้อันนาอยู่ไหนเหรอคะตอนนี้น้องของคุณเอลซ่ากลับบ้านไปเก็บของที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วส่วนคุณเอลซ่านะคะหมออยากให้คุณเอลซ่าพักผ่อนมากๆหน่อยนะคะร่างกายของคุณเอลซ่าจะเพลียมากเลยถ้าหักโหมแล้วจะเป็นลมแบบนี้อีกค่ะคุณหมอคุณหมอคะถ้าฉันไม่เป็นอะไรมากแล้วขอกลับบ้านเลยได้ไหมคะพอดีว่าฉันเป็นห่วงอันนานะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณเอลซ่าแต่อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณหมอพี่เอลซ่าค่ะฮะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้พี่เอลซ่าเอ๊ะทำอะไรน่ะอันนาเอ๊ะพี่เอลซ่าอะไรอันนาร้องไห้ทำไมก็หนูดีใจนี่ค่ะพี่เอลซ่าหนูนึกว่าพี่เอลซ่าจะเป็นอะไรไปซะแล้วคิดอะไรอยู่นะอันนาพี่ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยพี่กำลังจะกลับบ้านไปหาอันนานี่ไงกลับบ้านอย่างนั้นเหรอคะพี่เอลซ่าใช่แล้วล่ะจ้าคุณหมออนุญาตให้พี่กลับแล้วล่ะเย้จริงเหรอคะพี่เอลซ่าน้องดีใจที่สุดเลยโอ๊ยพอแล้วอันนาพี่หายใจไม่ออกแล้วคุณเอลซ่าคะค่ะคุณหมออย่าลืมพักผ่อนตามที่หมอบอกด้วยนะคะค่ะงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะคุณหมอค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ